สวัสดีค่ะจากช่องนิปปอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำกระเป๋าย่ามแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเหรียญแล้วก็เลื่อมดอกไม้ปืนกาวนะคะกรรไกรค่ะแล้วก็เทปใสกรรไกรซิกแซกนะคะเราจะใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะ3เส้นนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะพับครึ่งริบบิ้นค่ะพับครึ่งริบบิ้นเราจะมาทำริบบิ้นให้เป็นแบบนี้นะคะให้ได้3คู่นะคะพับครึ่งริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็พับระหว่างกลางตรงที่เราพับนี่นะคะพับริบบิ้นอย่างนี้แล้วก็พับลงมาค่ะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นด้านล่างพับขึ้นมาด้านบนนำปลายริบบิ้นสอดเก็บตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้คู่ที่2เส้นหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับลงมาตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมาอีก1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็เอาริบบิ้นทางขวามือพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเอาเส้นด้านล่างทับขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาริบบิ้นสอดเก็บช่องนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้3คู่ริบบิ้น3คู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาริบบิ้นมาเรียงกันนะคะเราโดยเราจะเอาด้านที่ไม่มีลายไว้ด้านบนนะคะเอาสีเขียวไว้ตรงนี้สีแดงไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะเส้นที่3นี้นะคะลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเอาเส้นนี้นะคะลงไว้ด้านล่างเส้นนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เทปสายติดค่ะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราได้แบบนี้เราจะทำเส้นนี้ก่อนนะคะด้านขวามือเราจะพาดลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะพาดลงมาด้านล่างทับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ทับลงมาด้านล่างแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นที่2ตรงนี้สีเขียวแล้วก็จะทับด้านบนลงด้านล่างแล้วก็ทับขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเส้นสีแดงเราก็จะทับลงด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ทับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างขัดกันธรรมดานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ดึงให้กระชับค่ะจากนั้นเราก็จะทำด้านขวามือเส้นนี้นะคะเส้นตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมพาลงไปด้านหลังนะคะทำมาด้านหลังพาขึ้นด้านบนลงด้านล่างสานขัดกันธรรมดาเหมือนเดิมอะค่ะแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้เส้นที่2แล้วก็พาขึ้นด้านบนลงด้านล่างก็ทับขึ้นมาด้านบนขัดกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้เส้นที่3แล้วก็เอาลงด้านล่างทับด้านบนลงด้านล่าง
แบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเหลี่ยมๆเป็นฐานแบบนี้นะคะเราก็เอาเหรียญใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงนะคะเราเอาเหรียญใส่แล้วเราก็จะได้แบบนี้เราก็จะพับตรงนี้ค่ะพับตรงนี้ลงนะคะให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพับลงแบบนี้นะคะให้เขาเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะขั้นตอนการทำก็จะทำเหมือนหมอนแล้วก็เหมือนเสื้อเชิ้ตเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะจากนั้นเราก็สอดเก็บทีละเส้นค่ะเราจะสอดเก็บฝั่งนี้ก่อนนะคะสอดเก็บตามแนวของเขาเลยนะคะสอดเก็บตามแนวริบบิ้นเลยด้านนี้เราก็สอดตามแนวเขาเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วนะคะเราก็ดึงริบบิ้นดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะแล้วก็สอดจนหมดริบบิ้นเลยนะคะทำให้ครบทุกเส้นนะคะสอดจนริบบิ้นหมดเลยนะคะงานของเราจะได้แน่นนะคะตัวงานจะได้แน่นนะคะจากนั้นแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนั้นเราจะมาทำสายกระเป๋านะคะตัวนี้เราก็กะเอานะคะแล้วแต่เราชอบเลยนี้ก็จะประมาณ9 เซนค่ะสายกระเป๋า
แล้วก็แบ่งครึ่งริบบิ้นนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้ปืนกาวยิงนะคะแล้วก็สอดสายเข้าไปแบบนี้แล้วก็ยิงกาวอีกข้างหนึ่งนะคะยิงกาวนิดเดียวนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูของริบบิ้นตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาตกแต่งขอบตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นเศษริบบิ้นของเราก็ได้นะคะเราก็ตกแต่งแบบธรรมดาง่ายๆเลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้สีอะไรนะคะเราก็วัดขนาดอยู่ที่9เซนติเมตรเท่ากันนะคะตัวนี้นะคะตกแต่งตรงปากกระเป๋านี่นะคะเราก็ใช้กรรไกรซิกแซกราวตัดเลยนะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกริบบิ้นออกมาประมาณนี้นะคะเราจะมาตกแต่งตรงนี้นะคะแล้วก็ยิงกาวค่ะยิงกาวติดตรงนี้แล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะคะตามใจชอบเลยนี้ก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์หาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็จะติดเลื่อมดอกไม้ค่ะลายก็แล้วแต่เราเลยนะคะตอนนี้เราก็จะตัดแบ่งริบบิ้น9มิลนะคะตัวนี้ริบบิ้นไม่ได้แบ่งนะคะก็จะใหญ่นิดนึงทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ยากลายเราแล้วแต่เราจะทำลายนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ